ันนี้หมู่อะไรครับเนี่ยหมู่สามตำบลชุมกระเป๋ายังใหม่กิ๊บเลยอ๋อเดี๋ยวก็คุยกันหนึ่งกันนะตรงนี้ไม่ใช่ทางนี้แต่ถ้าสำคัญเขาเอารถเครนมาอาจจะขึ้นฝั่งนี้ดีฝั่งนี้มันเห็นมาเจอตรงที่ร่องเลือดเลือดมีกิ่งไม้ใหญ่ไปเพราะใครหรือชอนกระเป๋าท่าช้างมาแล้วก่อนให้พวกนั้นมาก่อนกดถูกใจมาแล้วอ๋อเดี๋ยวไม่ดึงเดี๋ยวก็มาดูเดี๋ยวประกันมาถ่ายรูปเดี๋ยวประกันอยู่ตอนนี้มียังน้อยมีไหมพ่อยังไม่ได้กลับก็ยังพูดกับว่ารถไม่ดีอยู่เลยยังไงล่ะครับตอนนั้นเรานั่งอยู่ที่ไหนอะเราเห็นศาลาหน้าบ้านค่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นก็เห็นรถคันนี้ผ่านเกือบทุกวันนะก็ยังบอกว่ารถคันนี้มาอีกแล้วผ่านเวลานี้ทุกวันเลยแล้วพอยังพูดไม่ทันจบเลยแล้วรถก็ลงถนนเลยน่าจะเสียหลักไม่มีหลบอะไรค่ะไม่มีหลบอะไรเลยเขาอยู่แถวนี้ใช่ไหมน่าจะแถวนี้ค่ะเพราะว่าเห็นเขาผ่านตรงนี้เกือบทุกวันเรียบทางด่วนจะไม่ได้ยินเขามากันกี่คนครับคนเดียวคนเดียวอาการเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเขาออกจากรถได้ออกจากรถได้ค่ะเห็นบอกว่าไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมตอนนี้ไปเขาบอกว่าเจ็บหน้าอกน่าจะแรงกระแทกอะค่ะแป๊บเดียวเขาเบิ้ลรถเขาเสียงเขาเบิ้ลรถแล้วก็วูบลงเลยอะแล้วปกติเขามาเส้นทางนี้เขาวิ่งไหวไหมไม่ไหวอะค่ะเราก็เห็นว่าเออรถก็ราคาแพงเห็นทุกวันเราเห็นรถคันนี้ผ่านอยู่วิ่งผ่านเวลานี้ทุกวันใช่ค่ะเวลาที่เขาลงในเวลาช่วงเย็นๆทั้งไปทั้งกลับเลยเขตไปทางนี้ทางเดียวค่ะไปทางเดียวค่ะเหตุเกิดประมาณกี่โมงครับ5 โมงกว่าๆได้มั้ยคือมัน6 โมงจะพูดแล้วช่วงนั้นน่ะช่วงที่เกิด5โมงกว่าๆนั่งนานแล้วเนี่ยโชคดีที่คนไม่ได้เป็นไรเนาะไม่ได้เป็นไรค่ะคนออกจากรถได้ไม่เป็นไรอ๋อเห็นบอกว่าคนแถวนี้ขับไปส่งที่บ้านแล้วก็ไปโรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วก็ขับตอนนี้พาไปอยู่โรงพยาบาลโอเค